สวัสดีค่ะปุ๊กกี้กับข้าวบ้านๆนะคะวันนี้มากินปลาซาบะกันเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะมานี่เลยซาบะย่างนี่ตัวอ้วนนะฮะเนยเนื้อเด้งๆก็น้ำจิ้มมีสองแบบนะคะนี่มีสองแบบแล้วก็ผักเลยนี่มีเขาเมื่อกี้แม่ค้าถามชอบแบบนี้ไหมเออนี่ก็น่ากินดีมาลุยกันเลยเริ่มแรกผักเลยนะเดี๋ยวชิมปลาก่อนปลาสดมากอย่างมันอ่ะเราก็จะมาพันนะครับลองน้ำจิ้มนี้ก่อนจริงจริงเนี่ยรสชาติของเราแบบแซ่บเลยโหระพาต้องเอามาพันนะอร่อยน้ำจิ้มสองแบบเลยนะนี่หรือไม่จิ้มก็อร่อยไม่กินมันได้รสชาติปลามากกว่าชิ้นใหญ่น้ำจิ้มนี่มันจะเปรี้ยวๆผสมนี่ว่ะผสมสองอย่างในอันนี้มันจะนัวกว่าอร่อยแต่ไม่จิ้มก็อร่อย
นี่ชอบกินที่สุดคือตรงนี้ตรงกุ้งมากจะกินคนเดียวกัดเลยคนเดียวนี่เลยนะแหมตั้งเลยอย่างนี้ไม่ต้องจิ้มอย่างนี้ไม่ต้องจิ้มเลยมันมากยอดตัวพุงมากสุดนี่เลยแล้วในพุงเขาจะมีเครื่องเขายัดเครื่องไว้นะตะไคร้อะไรของเขาเลยกล้าก่อนกินปลาไม่อ้วนด้วยกินกลางคืนเขาว่ากินปลาฉลาดมั้งมันฉลาดใช่ไหมบอกตั้งใจเล่นตรงท้องมันไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยกินมันเสียรสชาติพูดตรงเลยกินแบบไม่จิ้มนี่แหละมันมันว่าเมื่อกี้แม่ค้าเขาเลือกอ่อนๆมาให้นะยืนกินมันนี่ตรงปุ่มยังไม่หมดตามด้วยปุ่มฟินอ่ะชอบมากเลยตรงปุ่มเนี่ยนี่เครื่องมันเครื่องเครื่องน่าจะมีตะไคร้พริกไทยอร่อยนี่เลยแบบไม่จิ้มนะไม่จิ้มไม่จิ้มซีดน้ำจิ้มก็ซีดมากมันอร่อยแต่ว่ากินปลาอย่างเดียวมันได้รสชาติปลามากกว่าเออคือแบบเครื่องอ
นี่ตรงหัวดึงมาเลยนี่มันก็จะมีเนื้อปูกินได้เกือบทุกส่วนนะเนี่ยมีขยัดยัดเครื่องก็หอมมากใครแชทมาตัวนี้ไม่รับแชทไม่รับไลน์นะกินอยู่ครับยุงมีกินปลาด้วยนี่ตรงนี้มันก็อร่อยตรงหัวมันกินมั่งเผ็ดเปรี้ยวๆหลายนี่แหละของอร่อยข้างในหมักเครื่องอร่อยมากเลยอ่ะตอนเนี้ยนี่ช่วงท้องมันเหมือนกันอันนี้มันยิ่งกินยิ่งมันโอ้ยจะหมดตัวแล้วนี่พวกเราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะปุ๊กกี้กับข้าวบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย